สำนักงานประชาสัมพันธ์เคสีพิษณุโลกจัดสัมมนา,าเครือข่ายแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ร้านขนมจีนขยุม่มอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสำนักงานประชาสัมพันธ์เคสีพิษณุโลกมอบหมายให้หนาทีรชัยมังกรทองหัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการส่วนแผนและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เคสีพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัมมนาเครือข่ายแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารตามนโยบายสำคัญของรัฐที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวและการค้าม,มนุษย์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานต่างด้าวเพื่อให้แรงงานต่างด้าวนำความรู้ต่างๆที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แก่ สื่อมวลชนผู้ประกอบการหัวหน้าแรงงานเครือข่ายแรงงานต่างด้าวและคนงานแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงนาธีรชัยมังกรทองกล่าวว่าการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากมาบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่สอดมาบรรยายพิเศษเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลและโรคติดต่อที่ควรระวังและสำนักประชาสัมพันธ์เขตสีพิษณุโลกบรรยายพิเศษเรื่องประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวผ่านสื่อนอกจากการรับฟังบรรยายให้ความรู้แล้ววิทยากรแต่ละท่านจะมีคำถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตอบคำถามชิงของรางวัล และได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตลอดการประชุมสมัมมนาเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิกฎหมายที่แรงงานต่างด้าวควรรู้อีกด้วย